สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบกันนะครับไฟแรงนิดนึงใส่น้ำมันนะครับเมนูหมูกรอบวันนี้เดี๋ยวไปจะใส่พริกที่ตำไว้แล้วนะครับลงไปเลยอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับกับพริกจินดาแดงนะครับผสมกันเนาะเมนูนี้ทำง่ายๆครับ แต่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับเมนูหมูกรอบวันนี้เมนูหมูกรอบผัดพริกกับให้หอมนะครับเราใส่นี่หมูกรอบใส่ลงไปเลยเร่งไฟขึ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงละเริ่มด้วยที่ซอสหอยนะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะครับแต่น้ำตาลนิดนึง โอ้ยซอสปลาเขียวนะครับ โอ้ยรสดีนะครับใครมีน้ำสต๊อกเอาน้ำสต๊อกใส่นะครับนิดเดียวพอเมนูหมูกรอบวันนี้ของเราก็คือกะเพราหมูกรอบจ้าไม่ชอบกะเพราเยอะๆนะครับมันหอมดินี่เสร็จแล้วปิดไฟเลยนี่นะครับกะเพราหมูกรอบไปกินข้าวกันเลยครับเพื่อนๆเบสตักราดข้าวก่อนแป๊บหนึ่งข้าวมาแล้วครับนี่เมนูหมูกรอบของเราวันนี้กะเพราหมูกรอบจ้าฟิลแบบร้านตามสั่งนะเพื่อนอยากกินวันนี้ชอบมากเลยนะครับหมูกรอบโอเคน่ากินไหมเพื่อนป่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube นะครับมาเรามากินข้าวกันเลยครับวันนี้มีเรื่องคุยเล็กๆน้อยๆกันนะครับช่วงนี้เนาะเดี๋ยวไปขอชิมก่อนด้วยเพื่อนชอบผัดกะเพรามากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเบสนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆเนาะก็จะรู้ว่าเบสชอบกินผัดกะเพรามากนะครับเมนูผัดกะเพรานี่มีหลายอันนะครับผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพราปลาหมึกนะวันนี้ข้าวอาจจะแฉะนิดนึงนะครับเพราะว่าข้าวที่บ้านเบสเนี่ยเป็นข้าวสารใหม่นะครับก็คือข้าวใหม่
ข้าวใหม่เขาจะอ่อนตัวนะครับหุงน้ำน้อยเขาก็แฉะเหมือนเดิมนะครับข้าวหอมมะลินะครับเอามาจากร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นั่นแหละทุ่งงานอย่างเงี้ยที่เราเคยไปเดินเล่นกันนะครับที่ร้อยเอ็ดนะอันนั้นน่ะคือข้าวที่เบคกินอยู่ปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่คลิปที่เบคลงไปช่วงปีใหม่นะครับจนถึงตอนเนี้ยเบคยังไม่ได้มานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆเลยเนาะตั้งแต่คลิปกินข้าวงวดก่อนตั้งแต่ที่อยู่เหนือนะครับพอกลับมาจากเย่าเหนือนะครับเบคก็ทำงานเลยไม่ค่อยได้ว่างอยู่บ้านเลยนะครับช่วงนี้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ทั้งโคโรนาแล้วก็ PM2.5 นะครับกำลังระบาดนะตอนนี้นะเอ้ยโคโรนากำลังระบาดเว้ยออกไปขายของนอกนะครับปิดแมสทุกวันเลยน่ากลัวนะครับเพื่อนแล้วที่เบ็ดไปขายของอ่ะมีคนหลากหลายมากทั้งคนจีนคนฝรั่งนะน่ากลัวเพื่อนแล้วตอนนี้ก็คือแมสนะครับราคาพุ่งสูงมากนะกว่าจะถึงมือเราอ่ะกว่าจะถึงมือผู้ใช้จริงๆอ่ะคือน่าจะตกอยู่ประมาณสักเกือบ20บาทนะครับเพื่อนแมสไอ้แมสที่แบบแมสพยาบาลอ่ะที่เป็นหน้าสีฟ้าหน้าสีเขียวนะครับใช้แบบนั้นน่ะดีนะเพื่อนเพราะว่ามันช่วยป้องกันเชื้อโรคนะครับโคโรนาได้ก็ตอนนี้คนจีนคว้านซื้อไปเยอะมากเลยนะครับตรงที่เบลขายของอ่ะมันจะมีแมสที่เป็นแบบครอบอย่างเงี้ยครับเป็นครอบนี้ของ 3M นะครับตกอยู่ที่ห้างเขาขายก็อยู่ประมาณ59บาทนะ58ถึง59บาทเนี่ยเขาเหมาไว้หมดเลยเพื่อนเนี่ยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเบสก็ช่วงนี้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนอากาศเปลี่ยนนะครับมีลมหนาวเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะก็น่าจะหนาวนะขนาดร้อยเอ็ดแม่เบสไปเยี่ยมตานะครับก็หนาวแม่บอกว่าหนาว16องศาเดี๋ยวต่อจากนี้เบสก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับพวกคลิปเมนูอาหารนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพาไปเที่ยวพาไปกินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องไวรัสเนี่ยโคโรนาน่ากลัวเนาะไม่คิดว่าแบบเมืองไทยมันจะแบบเข้ามาได้เนาะทีแรกคิดว่ามันอยู่ไกลเราเนาะประเทศจีนเนาะไม่คิดว่าเขาจะมาถึงเมืองไทยเราเนาะแล้วก็มีคนติดเชื้อด้วยนะครับแต่ดีที่ตอนนี้ยังไม่มีคนตายไม่มีคนตายไม่เท่าไหร่แต่แมสติดปากอะราคาแพงมากเพื่อนตอนเนี้ยคือบอกอันนี้ชานมของไต้หวันนะครับนี่ยังเป็นเหงื่ออยู่เลยเบลไปแช่ตู้เย็นมาเดี๋ยวกินหลังกินข้าวเพื่อนซื้อมาฝากนะครับ
จากไต้หวันเนี่ยข้าวเขาจะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆเบลล่าไม่ชอบเลยนะข้าวแบบข้าวนิ่มแบบเนี้ยมันข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยเพื่อนเบลชอบข้าวที่เป็นแบบเม็ดๆอ่ะเจ๋งดีนะวันนี้ผัดกะเพราหมูกรอบเราอร่อยมีองุ่นด้วยนะครับองุ่นนี้แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับตั้งแต่ว่าเจ้าตอนตุ๊ดจีนตอนนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนมือช่วงนึงเหมือนเบสจะไม่ค่อยสบายนะครับก็รีบกินยาเลยกินยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะถ้างั้นเดี๋ยวมันจะเป็นหนักนะองุ่นหวานมากเลยเพื่อนเย็นนะครับเบลเช่ยมเตี๋ยวฟันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับพวกที่ไปเที่ยวเหนือมานะสนุกนะเที่ยวเหนือมาหลายปีนะครับไม่เคยนอนเต็นท์เลยเพิ่งจะนอนเต็นท์ปีนี้ปีแรกนะครับไปเที่ยวมาประมาณน่าจะ7ปีได้แล้วนะครับปีนี้ปีแรกที่นอนเต็นท์นะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเพื่อนเพราะว่าตรงดอยอ่างขางอ่ะแต่ก่อนนะมันจะเป็นโฮมสเตย์นะที่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปนะมันจะเป็นโฮมสเตย์นะครับข้างในเนี่ยคือของขายเยอะเลยทุกวันนี้คือเรียบคือไม่ให้ขายของแล้วก็ไม่มีพวกโฮมสเตย์อะไรพวกนี้นะครับทีแรกเบสคิดในใจนะว่าเบสอยากไม่อยากนอนเต็นท์คือเบสอยากจะไปนอนในพวกโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าผิดคาดเลยยังไงก็ต้องนอนเต็นท์นะครับเพราะว่าในข้างในคือไม่เขาห้ามเลยนะถึงโฮมสเตย์จะเปิดแต่ว่าเขาห้ามให้คนพักนะครับของก็ขายนะครับแต่ว่าเป็นแบบชาวบ้านจริงๆอ่ะชาวบ้านที่ขายประจำอ่ะเขามาขายกันนะครับหอมชานมไต้หวันนะครับอร่อยอ่านไม่ออกนะครับแต่เขาเขียนว่ามิลทีนะเพื่อนเห็นไหมยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตั้งแต่หลังปีใหม่มาอย่างว่าแหละเบสก็ยังไม่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเลยนะครับในทาง Facebook แล้วก็ IG นะครับส่วนมากลงแต่คลิปอย่างเดียวนะก็มีที่กลับมาก็เบสไปเที่ยวอะไรอ่ะไปสวนเมลอนนะครับกลับไปกินกุ้งเผาเนาะเดี๋ยวไงก็คลิปก็จะลงเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับยังไงก็กดติดตามช่องที่ YouTube ก็ที่มีอ้วนพากินนะครับที่ Facebook ก็แบกขับ Channel นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆ